วันที่29มกราคม2564 www.เราชนะ.com เปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกวันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่ามีจุดไหนที่ต้องระวังกันบ้างเพื่อป้องกันการลงทะเบียนผิดพลาด 1. เลขบัตรประจำตัวประชาชนกรณีที่บัตรประชาชนยังเป็นแบบเก่าไม่ต้องไปทำแบบบัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อให้นำสกุลหลังบัตรที่ถูกต้องตัวสะกดให้ดีและไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ3. รหัสหลังบัตร12หลักไม่ต้องใส่ขีดขั้นระหว่างตัวอักษรและตัวเลข 4. ชื่อกลางไม่ใช่ชื่อเล่นถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่ 5. ตรงปีเกิดให้ใส่เป็นปีพุทธศักราชโดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่8กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป